วัสดีครับเจาะข่าวเด่น5โมงเย็น42นาทีนะครับวันนี้ช้านิดหนึ่งนะฮะคุยกันเรื่องของนครศรีธรรมราชโมเดลปฏิบัติการตรวจค้นเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช22กับ23เมษายน2วันติดกัน22เนี่ยนะฮะมือถือ284เครื่องยาไอ1กิโลยาบ้า 1,700 เม็ดวันรุ่งขึ้นตลบหลังรอบ2นะฮะเข้าตรวจค้นช่วงแรกได้อีก18เครื่องตอนออกมาโดนโห่ไล่นะฮะตำรวจผู้การและเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งกลับเข้าไปค้นใหม่กลุ่มที่โห่ไล่นั่นแหละได้มาอีก34เครื่องปฏิบัติการ2วันนั้นได้มือถือมา336เครื่องแล้วจับนักโทษประมาณสัก1,000คนตรวจปัสสาวะ1ต่อ1หมายถึงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนักโทษคนหนึ่งคืนนั้นได้655คนที่ฉี่ม่วงนะฮะจากนักโทษสัก1,000กว่าคนที่ตรวจและความจริงยังตรวจไม่หมดด้วยเพราะยาไอสารตรวจปัสสาวะเนี่ยหมดนะฮะคือถ้าสารตรวจไม่หมดคงจะได้มากกว่า655คนที่ฉี่ม่วงวันนี้คุยกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพลตำรวจตรีรณพงษ์สายแก้วฮะสวัสดีครับเว้นว่างจากการค้นไปหลายวันนะฮะ22 23วันนี้ก็26ใช่ไหมฮะครับผมท่านเชื่อไหมฮะว่าวันนี้ถ้าเข้าไปค้นใหม่เนี่ยมีอีกไหมก็น่าจะมีจากประสบการณ์ที่ค้นเมื่อวันที่24เราค้น22ต่อเนื่อง23แล้วก็24วันคือ23เนี่ยคือค้นข้ามคืนเลยข้ามคืน22ต่อเนื่อง23แล้วก็มา24ฮะคือตอนนี้มีไหมในเรือนจำน่าจะมีเขาอาจจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนดูรายการเราอยู่ในเรือนจำนะฮะเพราะตอนนี้ขึ้นเรือนนอนแล้วเนี่ยครับตอนนี้อาจจะดูรายการอยู่นะฮะครับผมอาจจะใช้มือถืออยู่ตอนนี้ท่านเชื่อว่ามีไหมก็เรียนคุณสรยุทธ์ตรงไปตรงมาเลยเมื่อสักครู่บอกผมว่ามีคือมีเนี่ยเนื่องจากว่าครั้งที่2ที่เราเข้าไปค้นเนี่ยนะครับก็เลยรู้ข้อมูลว่าโทรศัพท์เนี่ยเราค้นเนี่ยเราค้นเฉพาะเรือนนอนยังอีกหลายส่วนไม่ได้ค้นครับครับในเรือนจำหน้าที่60ไร่เนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยหลักการของผู้ค้าในเรือนจำเนี่ยเขาจะมีโทรศัพท์สำรองครับไว้ตามจุดต่างๆมากและกลุ่มผู้ค้าภายนอกก็จะส่งอาจจะผ่านหลายช่องทางเข้าไปเพราะหากโทรศัพท์เขาขาดช่วงเนี่ยจะทำให้ยาเสพติดซึ่งเขาคอนโทรลอยู่เนี่ยหลุดหายครับหรือเงินหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นทักษะในการจำหน่ายยาหรือคอนโทรลยาในเรือนจำอยู่แล้วก็เชื่อว่าถ้าค้นก็มีอีกคือ1มีเครื่องสำรองแน่ครับ2คือจับปุ๊บก็ส่งกลับเข้าไปใหม่ครับส่วนหนึ่งอาจจะมีเราจะรู้ได้ยังไงคือถ้าจับคนได้ข้างนอกอาจจะสืบได้มั้ยฮะว่ายังมีการโทรออกมาหรือเปล่าก็มีอยู่มีอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะผมก็เลยถามท่านว่าเกิดอะไรขึ้นคุกกลายเป็น Entertainment Complex นรกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งผมว่ามีหมดเลยนะฮะบ่อนการพนันหนังสืออนาจารมีเป็นสามีภรรยากันระหว่างนักโทษเลยนะฮะผู้ชายผู้หญิงนี่ก็มีนะฮะนักโทษบางคนบอกมีเมียเป็นนักโทษผู้หญิงก็มีแล้วก็จะติดต่อกันได้ยังไงครับนั่นน่ะสิฮะเปิดร้านซ่อมมือถือด้วยที่ท่านเจอเองอ่ะคือบริการซ่อมไม่ใช่เปิดร้านบริการซ่อมมือถือครับมันเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งผมว่าเนื่องจากก็เข้าใจนะเพราะผมได้ประสานงานกันท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านใหม่ซึ่งถือว่าผมพันธุ์เอกสุชาติพันธุ์เอกสุชาติท่านอธิบดีท่านใหม่ที่ผมมั่นใจเพราะหลังจากที่ผมเข้าค้นที่รัตนบุรีสุรินทร์เมื่อกันยา54และท่านเข้ามารับตำแหน่งเมื่อประมาณตุลานะครับผมก็ได้ประสานงานท่านผมก็เริ่มติดต่อกับท่านมาตลอดท่านมาคนเดียวเพิ่งมาหาได้ยังไม่ประมาณ6เดือนครับท่านก็ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกับผมเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งท่านบอกว่า1สวัสดิการที่ต่ำของเจ้าหน้าที่ครับ2จำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณของนักโทษนะครับ3ในส่วนหนึ่งที่ผมได้นำเสนอท่านก็คือผมว่าหลังจากนี้ไปคงจะต้องดึงภาคส่วนอื่นเข้าไปช่วยนะครับตำรวจยังมีอาสาสมัครได้ใช่ไหมครับถ้าเราปล่อยให้เป็นแดนสนธยาโดยที่ไม่ให้คนอื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันก็ลำบากครับเพราะว่าจำนวนนักโทษซึ่งมีมากแล้วก็การที่เราจับให้เขาไปรวมตัวก็ยิ่งเป็นปัญหาในการขยายปัญหาของยาติดมากขึ้นอันนี้เป็นที่มาคือไปเริ่มต้นจริงๆเนี่ยที่รัตนบุรีที่สุรินทร์ครับแล้วพอมาท่านมาทำงานที่นครก็เลยลองเอาโมเดลนั้นมาใช้ดูครับนะที่พูดคือที่มาเดี๋ยวผมอาจจะที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์หนึ่งตำรวจจับแทบตายนะจับยังไงก็ไม่หมดเพราะ
จับส่งเข้าคุกไอ้จับข้างนอกได้แต่ตามเข้าไปจับคือจับต่อในคุกไม่ได้ต้องครับมันไปค้าขายกันในคุกสั่งออกมาข้างนอก2ตำรวจไล่จับกลายเป็นว่าเข้าไปยิ่งขยายเครือข่ายของนักโทษของผู้ค้ายาเสพติดยังไงก็สมมติว่าเดิมเนี่ยเป็นผู้ค้ารายย่อยนะครับเข้าไปรวมกับผู้ค้ารายใหญ่ก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้ค้ารายใหญ่สั่งของได้มากขึ้นจากรายเล็กก็เลยเข้าไปฝึกฝีมือครับฝึกเข้าเครือข่ายรายใหญ่ซะเลยนอกจากนั้นครั้งนี้ผมไปเจอด้วยตนเองนักโทษรายหนึ่งรับสารภาพว่าเขาติดข้อหาฆ่าคนตายติดมาแล้ว7ปีครับแต่เมื่อปีเศษๆที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาเห็นเพื่อนค้ากันและมีฐานะสามารถช่วยเหลือทางบ้านได้เยอะเขาก็ค้าด้วยก็เริ่มมาปีเศษก็แสดงให้เห็นว่าการที่ส่งผู้ค้าจะติดไปรวมกับนักโทษอื่นทำให้สามารถดึงนักโทษอื่นกลายมาเป็นผู้ค้าเพิ่มขึ้นครับก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการเพิ่มเครือข่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่จัดการกับคุกเนี่ยข้างนอกจับให้ตายก็ไม่ช่วยแล้วยิ่งเพิ่มเพิ่มกับพลังของเครือข่ายครับเพราะว่าสมมติว่าเราจับนายกไปข้างในเนี่ยสมมตินายกนี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยครับแต่สามารถเขาสามารถสั่งการให้นายขอมาแทนได้เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยเขายังติดต่อกับเจ้าของยาซึ่งเป็นต้นตอของยาจากข้างนอกหรือจากแหล่งใหญ่เนี่ยครับเขาก็สามารถสั่งการหาคนแทนได้เนื่องจากอำนาจเงินมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจับข้างนอกและข้างในยังไม่สามารถหยุดยั้งการค้ายาหรือควบคุมการสั่งยาได้เนี่ยมันไม่จบแค่ไปตรวจไปค้นเป็นรอบๆเป็นพักๆก็ไม่แก้เพราะว่าข้างในเราเข้าไม่ถึงนะครับผมถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาและประสานท่านนายกดีว่ายังไงฮะโมเดลที่ว่านี่ก็คือที่โมเดลเนี่ยผมก็เรียนท่านผู้ชมนะผมไม่ได้ใช้คำนี้เองเพราะผมไม่ได้อวดอ้างว่าผมเก่งอะไรเพียงแต่ท่านรองโสพลท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านอธิบดีสุชาติส่งไปช่วยผมในวันที่22นะฮะที่เขาไปตรวจคนครั้งแรกพอเช้า23พอนั้นผมก็นำข้อมูลเสนอท่านก็บอกว่าอย่างนี้ต้องเรียกนครศรีธรรมราชโมเดลและจะนำไปเสนอท่านอธิบดีเพื่อใช้ทั่วประเทศครับโมเดลที่ผมคิดก็คือการตรวจยึดโทรศัพท์หรือของกลางจากในเรือนจำที่คนอื่นทำเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การดำเนินคดีครับทุกคดีสองไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับผมเนี่ยที่รัตนบุรีผมใช้เวลาประมาณ7เดือนเสร็จรวบรวมข้อมูลจนชัดว่าในเรือนจำรัตนบุรีเนี่ยมีอย่างน้อยนักโทษ26คนครับเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยานำไปข้อมูลเราก็สามารถเข้าวันนั้นก็ทางรองอธิบดีในสมัยนั้นคือท่านรองฐานิชก็สามารถสั่งย้ายในวันนั้นเลยสั่งย้ายนักโทษที่เกี่ยวข้องเรื่องขายยาเนี่ยในเรือนจำรัฐบาล26คนแต่ที่นครศรีธรรมราชเนื่องจากผมมาอยู่ได้แค่3เดือนและผมมาถึงเดือนแรกก็รู้เลยว่าปัญหายาติดในภาคใต้เนี่ยเครือข่ายยงใหญ่อยู่ในเรือนจำนครศรีธรรมราชทั้งนั้นเลยคือเป็นศูนย์กลางเลยศูนย์กลางเลยทีนี้ถ้าผมรอ7-8เดือนผมว่าสถานการณ์มันจะหนักขึ้นเรื่อยผมก็เลยไม่รอก็ได้ข้อมูลเพียงพอว่ามีการค้าขายแน่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องแน่ผมก็เลยตัดสินใจเริ่มครับเข้าเลยคือโมเดลของข้อที่1ก็คือว่าต้องรวบรวมข้อมูลก่อนจะได้รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรถูกต้องในคุกเนี่ยมีกี่คนกขกงอย่างน้อยอย่างน้อยกี่คนเพราะจะได้ชาร์จถูกตัวก่อนถูกต้องนะมีเป้าไม่ใช่เข้าไปค้นสเปซสปะไม่ใช่ยึดโทรศัพท์อย่างเดียวเหมือนที่ส่วนใหญ่ที่ทำก็คือยึดแต่ของกลางมาถ่ายแล้วก็เก็บทีนี้ของผมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญยิ่งครับข้อมูลโมเดลนี้ก็คือข้อมูลที่รวบรวมก่อนเข้าค้นจะไปมิกกับข้อมูลซึ่งได้จากหลักฐานที่ค้นได้ในเรือนจำโทรศัพท์ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือมีข้อมูลเรคคอร์ดอยู่เยอะถูกต้องโทรคุยกับใครส่งข้อความหาใครมีหมดมีหมดครับทีนี้ก็นอกจากนั้นก็จะได้หลักฐานทางบัญชีบางท่านก็มีสมุดบันทึกเลขบัญชีติดต่อใครบ้างใครค้างค่าอะไรเท่าไหร่ก็มีแปลว่าเข้าไปค้นนี่ที่ไม่เป็นข่าวนี่มีสมุดบัญชีด้วยมีครับมีสมุดบันทึกว่าแต่เขียนว่าค่าใช้จ่ายล้านสองบ้างอะไรบ้างผมถามว่าที่ค่าอะไรก็บอกว่าเป็นค่าอะไรจำไม่ได้แต่มีล้านสองล้านแปดผมบอกน่ากลัวเดือนละล้านกว่าครับคืออยู่ในคุกมีทำบัญชีด้วยครับแต่ไม่เขียนตรงๆว่าเป็นค่ายาเขียนอย่างอื่นเราก็ได้หลักฐานเหล่านี้มาประกอบซึ่งเมื่อมามิกข้อมูลเหล่านี้และแกะการติดต่อสื่อสารแกะเลขบัญชีเพื่อติดตามเส้นทางการเงินก็จะชัดเจนว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้คือตัวที่2คือ1รวบรวมข้อมูล2เอาโทรศัพท์และของกลางที่ยึดมาได้สมุดบัญชีโทรศัพท์บันทึกโทรศัพท์เอามาไล่กับโอเปอเรเตอร์ครับแล้วก็ไปผนวกกับข้อมูลที่ได้มาตอนต้นเพื่อจะเป็นหลักฐานให้ชัดเจนครับนำไปสู่การออกหมายจับทั้งนักโทษและ
ถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ครับการที่เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยหรือไปเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเกิดความเกรงกลัวครับเพราะว่าถ้าเขาโดนเนี่ยนอกจากถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วก็จะถูกยึดทรัพย์ด้วยครับเพราะเป็นข้อหาสมคบนะครับสมคบตามพรบมาตรการพ.ศ. 2534ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและนักโทษสิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออะไรเขากลัวถูกลดชั้นคือนักโทษถ้ามีความผิดตั้งแต่นิดหน่อยจนทั้งรุนแรงเนี่ยการลดชั้นก็จะรุนแรงตามเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปิดล้อมตรวจค้นของผมเนี่ยนะครับคนที่มีโทรศัพท์มือถือมีมีดมีเหล็กแหลมแล้วแต่ที่มีตัวทั้งหมดเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยที่รู้ตัวเนี่ยที่มีสิ่งของต้องห้ามเนี่ยเราดำเนินคดีหมดคือที่เป็นไม่ใช่ของที่ไปหาเจ้าของไม่ได้ไอ้ที่รู้ว่าของใครครับโทรศัพท์มีดของต้องห้ามทั้งหลายเนี่ยดำเนินคดีดำเนินคดีเพราะดำเนินคดีเขาก็จะซึ่งเป็นความผิดตามพรบราชทัณฑ์พรบคุกอ่ะพูดง่ายใช่เขาก็จะถูกลดชั้นทันทีลดชั้นคนซึ่งรอพระราชทานอภัยโทษจะได้ลดบางคนบอกมีครั้งคืนผมไปคืนที่สองนี่นะเขาบอกนายอย่าทำผมเลยผมจะได้รับพระราชทานอภัยครั้งที่หน้าครั้งหน้านี่ผมจะหลุดแล้วถ้านายดำเนินคดีผมก็เสร็จคือลดชั้นกลับไปตัดไปครับนี่คือสิ่งที่ทำให้นักโทษเกรงกลัวครับอย่างน้อยผมว่าสถานการณ์ในเรือนจำก็จะเบาบางลงทั้งเรื่องยาติดและเรื่องอื่นๆอันนี้คือโมเดลครับแต่ผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งจริงหรือเปล่าที่นักโทษบางคนบอกกับท่านว่าหรือข้อมูลของท่านมีว่าสนิทกับผู้คุมบางคนสามารถทำให้ได้ยกชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเพื่อรอการอภัยโทษกำลังจะได้รับการปลดปล่อยในครั้งต่อไปทั้งที่คดีโอ้ยคุก30กว่าปีบวกกับอีกคดีนึง10กว่าปีรวมกัน 5-60 ปีความจริงตอนศาลตัดสินเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตด้วยครับสนิทกับผู้คุมนะถึงเวลากำลังจะพ้นแล้วเนี่ยก็มีนักโทษรายหนึ่งซึ่งเป็นรายสำคัญและเป็นเป้าหมายแล้วด้วยผมเรียกมาคุยในวันแรกเลยก็ตัดสินตลอด1คดีและตัดสิน33ปีอีกคดีนึงตลอดชีวิต1คดี33ปีคดีนึง2คดีครับเขาติดมาแล้ว11ปีติดมา11ปีก็บอกว่าเที่ยวหน้าไปเนี่ยก็จะหลุดละเที่ยวหน้าภัยหลุดละครับเพราะยกชั้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับก็ไม่ทราบแต่ว่านักโทษคนอื่นซึ่งเขาก็จะมีการมาคุยกับพวกเราระหว่างที่เราตรวจค้นผมก็คุยไปเรื่อยหาข้อมูลไปเรื่อยเขาบอกว่าเขาไม่สนิทเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นชั้นเยี่ยมคือสนิทได้ขึ้นชั้นเยี่ยมครับกำลังบอกว่าถ้าเป็นนักโทษกลัวลดชั้นนี่แหละครับกลัวเพราะฉะนั้นที่แล้วมาตรวจค้นเครื่องมือสื่อสารเตือนอะไรปุ๊บก็ยึดออกมาจบแต่ต่อไปนี้ของใครนะมีปุ๊บขอเพิ่มโทษ4เดือนใช่ไหมครับเพิ่มโทษอีก4เดือนอันนั้นไม่สำคัญกับว่าลดชั้นโทษครับกลับไปรับหนึ่งใหม่คือแทนที่สมมุติว่าเหลือ8ปีลดเที่ยวหน้าจะเหลือ4ก็8ปีเต็มต่อไปท่านนี้แล้วผู้คุมถามตรงๆเรือนจำนครไม่ต้องเอ่ยเจาะตัวบุคคลท่านเคยบอกว่าจะออกหมายจับแล้ว3คนเป็นไงล่าสุดไม่ได้บอกว่าจะออกหมายจับ3คนแต่มีข้อมูลชัดเจนอย่างน้อย3คือชัดเจนพอสมควรชัดเจนพอสมควรก่อนเข้าแล้วก็มีก่อนที่รวบรวมข้อมูลแล้วครับก็เหมือนที่รัตนบุรีก็เช่นกันนะก่อนเข้ามีอยู่3ซึ่งวันนั้นเราเข้าเนี่ยเนื่องจากทำข้อมูล7เดือนก็ลึกกว่าผมกับท่านรองอธิบดีฐานิชสมัยนั้นเรียกมาคุยรับสาภาพเลยว่านำยาเข้าไปเองสุดท้ายก็เราก็ออกหมายจับแล้วปรากฏว่าพอทำมา2เดือนเสร็จก็เพิ่มกลายเป็นออกหมายจับได้4คนท่านนี้ปีของนักโทษเดี๋ยวว่ากันต่อปีของผู้คุมเนี่ยโมเดลของท่านยังไงฮะคือดูบัญชีทรัพย์สินดูทุกอย่างการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินตรวจค้นบ้านวันก่อน12จุดครับผมอันนั้นก็จะที่เท่านั้นเลยนะฮะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องผู้คุมก็จริงๆก็ผมที่โมเดลที่ว่าเนี่ยก็คือต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ที่อาจจะพลั้งเผลอแล้วก็ทนสิ่งยั่วยวนไม่ไหวเนี่ยจะได้กลัวไงฮะถ้าเราทำอย่างนี้เขาจะกลัวว่าเดิมไม่เคยโดนเนี่ย มันมีโดนแล้วและถ้าโมเดลนี้ที่ท่านรองสพลบอกจะไปทำเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยผมว่าหยุดนะไม่หยุดก็เบาลงมากเพราะทุกคนว่าและอย่าลืมว่าข้อมูลที่ผมพูดที่ท่านพูดที่คุณต่อยุพูดเนี่ยไม่ว่าจะต่อการสื่อสารเส้นทางกันมันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์คือมันบิดไม่ได้อะบิดไม่ได้ใช่ไหมฮะสัญญาณอะไรโทรศัพท์มันก็ชัดคือมันได้คอร์ดไปแล้วได้คอร์ดหมดมันได้คอร์ดก็ไม่ได้แก้ไม่ได้บัญชีก็ชัดเจนชัดเจนนะ
ที่นครศรีธรรมราชที่เราดูเนี่ยอันนี้มาทางนักโทษบ้างเครือข่ายมันยังไงเครือข่ายนี่ก็มีคือท่านทิพย์ดีกับผมเนี่ยมีข้อมูลตรงกันหนึ่งก็คือมีเครือข่ายจากบางขวางเรือนจำบางขวางเชื่อมโยงกับที่เรือนจำนครศรีธรรมราชเป็นเครือข่ายใหญ่หนึ่งเครือข่ายครับเครือข่ายนี้เรามีข้อมูลคือผมเนี่ยรู้ก่อนและท่านดีสุชาติก็ส่งข้อมูลให้ผมตั้งแต่ผมมาหาเดือนแรกเลยครับส่งใส่เมสเซจให้ผมเลยว่าบอกว่าพี่มีงี้ผมก็ตรวจสอบก็ตรงกันนะครับครับแล้วต่างประเทศต่างประเทศนี่เชื่อมโยงจากเราดูจากจุดของต้นทางการเงินและก็ปลายทางการเงินก็มีเหมือนกันมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปยังไงต่อผู้การคนไปแล้ว2รอบครับรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ถูกไหมฮะครับจากนี้ไปยังไงต่อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะทำงานทั้งด้านการสืบสวนและสอบสวนนะครับการสอบสวนก็มีทั้งเรื่องความผิดครับตามพรบยาเสพติดและพรบมาตรการนอกจากนั้นผมจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟอกเงินด้วยครับครับซึ่งเฉพาะพระราชบัญญัติฟอกเงินนี่เป็นภารกิจที่หนักมากเพราะว่าตรวจคร่าวๆนี่ประมาณ100กว่าคดีแล้วครับในนั้นเนี่ยนะครับทั้งนักโทษทั้งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเครือข่ายครอบครัวภรรยาครับอะไรต่างๆยังต้องดำเนินการอันนี้ถ้าพูดถึง 100% เนี่ยอย่างนครเรือนจำกลางนครเนี่ยทำแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โอ้น้อยมากฮะน้อยมากคือเรียนผู้ชมทางบ้านแล้วก็เรียนบางคนนึกว่าโอ้ยมันจบแล้วยางใช่ไหมคือเรียนเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านผมเชื่อว่าถ้าไม่มีความรู้ความใจนี้ทุกคนคิดว่าโอ้โหเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกหมายจับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเฉพาะหลักฐานที่เราได้โทรศัพท์มา300กว่าเครื่องนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับผมหารือท่านผู้จัดการเมื่อวานไปประชุมที่สุราษฎร์นะผมบอกว่า2ปียังทำไม่หมดแล้ว2ปียังทำไม่หมดเลยคือยังไงฮะคือขยายไปเรื่อยมันจะเชื่อมโยงไปตลอดมันไม่จบไม่สิ้นเพราะข้อมูลอันนี้มันแต่ละเครื่องนี่มันเยอะมากฮะคือเมื่อขยายไปยังไงก็คือคงไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าไปถึงเพื่อจะคุยกับแฟนอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมใช่เออครับคือเอาไปทำการค้าทั้งสิ้นแหละพูดง่ายๆส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีที่ใช้คุยกับแฟนคุยครอบครัวมีพวกนี้เราก็คัดส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงว่าจาก300กว่าเครื่องนะครับผมว่าไม่ถึงครึ่งที่ใช้ค่ายาใช้คุยกับแฟนคุยครอบครัวนี่เกินกว่าแต่ของคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมันเยอะข้อมูลมันเยอะและมันจะขยายวงพอต่อเนื่องไปนายกนี่อาจจะมีเครือข่ายอีก5เครือข่ายก็ขยายต่อไปเรื่อยก็ตามไปเรื่อยทีนี้ที่ผมบอกว่าเหมือนที่รัตนบุรีซึ่งเราทำมาถ้านับตั้งแต่กันยา54ถึงตอนนี้มัน8-9เดือนแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ยังอยู่ระหว่างการออกหมายจับอีก4และข้างหน้าก็ยังมีผมว่าอีกไม่ต่างว่าอาจจะถึง10อีกคือก็ทำไปเรื่อยคณะทำงานที่สุราษฎร์ก็ยังทำเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการไปค้นหาหลักฐานที่สำคัญที่สุดครับและจะขยายเครือข่ายได้ดีที่สุดครับเพราะงั้นการเข้าปิดล้อมตรวจค้นแล้วยึดของกลางต่างๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำไปสู่การขยายผลการขยายผลก็ขยายผลจากข้อมูลในของกลางเหล่านี้เข้าใจครับร่วมกับข้อมูลที่มีการขยายผลจากพื้นที่ที่มีการจับกลุ่มนะครับซึ่งก่อนผมทำเนี่ยผมบอกว่าโมเดลเริ่มต้นจริงๆก็คือโมเดลนี้คือจะต้องไปรวบรวมผมไปที่นครผมก็รวบรวมข้อมูลทั้งภาค8ที่จับข้างนอกก่อนว่าซัดทอดว่ามาจากเรือนจำนครศรีธรรมราชกี่รายแล้ว มีใครบ้างที่บอกว่าสั่งมาจากนายกนายขอในเรือนจำหมายเลขโทรศัพท์อะไรเราก็รวบรวมข้อมูลไว้แล้วพอเห็นมากพอเราก็เริ่มเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ใช้เวลา2เดือนเสร็จวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วถึงเข้านี่ขนาดใจร้อนแล้วนะเพราะรอไม่ไหวแล้วถ้ารอมันจะโตขึ้นเรื่อยๆมันเอาไม่ทันเขารับว่าผู้คุมเนี่ยไปจับโทรศัพท์มือถือเขายิงป้อมเลยเรือนจำนครนะฮะยิงป้อมเลยนะฮะไม่กลัวโดนยิงบ้านผมอะนี่เขาอำนาจเงินครับก็ผมไม่ถ้าคือผมก็เรียนกับผู้สื่อข่าวหลายท่านแล้วว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนถ้าผู้การตำรวจกลัวโจรเนี่ยผมว่าไม่รู้ชาวบ้านจะพึ่งใครคุณสรยุทธ์เอาละขอบคุณนะที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะเลยต้องตามกันต่อไปนะอีกเยอะสวัสดีครับ